ครับสวัสดีครับกลายเรนเจอร์มาแล้วนะครับอัปเดตแบบขอไปทีโอเค2วันครับอีเวนต์2วันบ้าน19 20 21 3วันเนี่ยเรนเจอร์เคนชิโร่การันตี1ตัวโอกาสเปิดได้เพิ่มขึ้น3เท่าแล้วมีเกียร์คูณ 1.5 แล้วนะครับใครดองเกียร์ไว้ก็รีบบวกซะมีเวลาแค่3วันครับถึง4ทุ่มของวันที่21ครับและเปิดเกียร์โอกาสได้มากขึ้น3เท่าด้วยซึ่งถ้าทำใจอยู่นะ3เท่าของเขาอาจจะเป็น 0.1% เป็น 0.3% ก็ 0.3% น้องไปถามพ่อถามแม่แล้วกันว่ามันน้อยขนาดไหนแล้วก็ด่านใหม่ครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันด่านใหม่เก็บสมบัติครบเพิ่มเลือดของป้อมนะเลือดป้อมบ้านแล้วอะไม่เซฟแล้วกันนะแล้วก็มีกล่อง7วันอีกแล้วนะครับนี่แจกปิดเซิร์ฟเวอร์นี่กล่อง7วันสักวันที่6น่าจะแจกเกียร์เคนชิโร่อีกอันหนึ่งโอ้โหหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดพี่ผมก็ทำสำเร็จแล้วนะครับตกชั้นมาเรียบร้อยแล้วสุดยอดภูมิใจจริงครับในสุดก็ตกได้แล้วแต่มันยังลงไม่สุดอะต้องลงไปครับคือหลังจากนี้ผมก็เวลาแบทเทิลเนี่ยก็จะเจอเลเวลน้อยๆครับนี่ผมก็มีโอกาสชนะคือชนะได้แต้มน้อยไม่เป็นไรครับผมเอาแรกครับน้องเจอช่วยพี่น้องจะตีคืนก็ได้นะก็ดูทีมพี่ก่อนว่าพี่จัดไปกี่ตัวถ้าจัดไป3ตัวเนี่ยถ้าสู้ได้ก็ลองตีมาครับคือผมลงไปอีกก็ได้มีปัญหาดีกว่าเล่นสู้ยื้อแล้วเครียดไงก็ปล่อยไปตามกระแสลมดีกว่า ที่จริงตอนนี้ก็ยังหัวร้อนเรื่องวอลเลย์บอลอยู่เลย ไม่นึกไม่ฝันจะโดนญี่ปุ่นโกงแบบซึ่งหน้าครับไม่นึกไม่ฝันว่าประเทศนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะก็ดีครับรู้ๆกันไปเลยนี่ก็เตะคนไปเยอะแล้วนะครับก็โอ้โหคนไม่ออนเกิน7วันนี่20-30คนก็คงจะเลิกเล่นแล้วล่ะไม่แปลกอะไรอันนี้สู้ไปแล้วเมื่อวานไม่ติดกรี๊ดเลยครับเมื่อวานสื่อนะมั้งไม่ติดกรี๊ดเลยไม่ใช่ไม่ติดคลิสกิลออกไปไม่โดนผมก็พยายามปั๊มลอนมาบัฟเดเมจหรือตัวอื่นแล้วนะแต่มันไม่โดนสักตัวเลยครับไอ้ที่ทำเดเมจเยอะรู้สึกจะสกิลออกไปโดนทีเดียวก็เดเมจเท่าเดิมเหมือนมันไม่ได้รับบัฟโจมตีหรือมันอาจจะเป็นจำกัดไปก็ได้ว่าเดเมจสูงสุดคือ3,500,000ต่อสกิล1ครั้งอะไรประมาณเนี้ยห้ามเกินนี้ยังพักผ่อนไม่เพียงพอครับเครียดบอลเล่เนี่ยสุดยอดจริงๆผมไปไหนดีอะเนี่ยเข้ามาแล้ว งงๆครับกัจฉาเหรอเปิดไหมไม่เปิดหรอกนะเปลืองอันนี้ก็3เท่าการันตีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจการันตีครับอันนี้การันตีอันนี้ไม่การันตีสิก็เปิดแค่ทีเดียวนี่นะเปิดทีเดียวแล้วการันตีได้ตัวใหม่ก็เกินไปนี่ก็3เท่านะครับ10+2เกียร์คูณ 1.5 ก็เช็คก่อนนะครับจัดชุดใหญ่ไปลุยด่านใหม่ก่อนดีกว่าเล่นขำๆพอนะก็อย่างที่บอกยังเครียดกับผลกีฬาอยู่ทำใจไม่ได้จริงๆอีกตัวอะไรดีสตันใช่ไหมผมอัพเกียร์ดีกว่านะรอเส้นเดือนนะครับอัปเดตอะไรต่างๆไอ้นั่นจะมาแล้วนี่อะไรวะห้องทดลองก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นประมาณไหนแล้วอะไรEvo Ranger Awake Ranger แบบใหม่ก็
ก็รอดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแตกหักอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงคุณจะไปทางไหนดีคือถึงจะมีอัปเดตก็เถอะแต่ถ้ามันแบบอัปเดตเพื่อคนเก่งอ่ะเราสายฟรีเราก็จบนี่นะครับคุณ 1.5 นะจะได้บวกเลยเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับพยายามเช็คก่อนตลอดเช็คสักหนึ่งครั้งคือถ้ามันมาปรับเปลี่ยนระหว่างเราตีบวกเนี่ยก็ซวยไปต้องบอกว่าซวยไปจริงๆแก้อะไรไม่ได้ไงแต่อย่างน้อยเราก็เช็คแล้วคือถ้ามันจะโกงขนาดนั้นก็ต้องยอมเพราะเราทำอะไรไม่ได้นี่ใครจะมาแบบเช็คก่อนทุกครั้งที่ตีล่ะเพราะอย่างเงี้ยมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันแบบหมดช่วงเวลาแล้วถึงเราจะไม่ออกเกมแต่มันก็ปรับลดนะพอมันส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บจาก 93% อาจจะเหลือแค่ 60% เพราะมันไม่ได้คูณ 1.5 แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้คูณอยู่ก็สบายใจได้ก็เช็คก่อนแล้วกันครับเช็คก่อนตลอดกลับไปที่ห้องทดลองจะมีอะไรใหม่อีกไหมคือผมคิดไม่ออกนะไม่อยากไปคิดแทนเขาด้วยไงเพราะมาแต่ละทีมันแบบขัดใจอ่ะเข้าใจไหมขัดใจอ่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดแทนเขาดีกว่า ไปบ่นเทียบกับเซเว่นไนแล้วกันเกมนี้เปิดมาน่าจะ2ปีครึ่งแล้วนะเซเว่นไนเพิ่งเปิดเซิร์ฟโกลบอลได้แค่200กว่าวัน ดาวสูงสุดของ7 Night คือ6ดาวตอนนี้มีกิจกรรมแจก6ดาวทุกสัปดาห์ครับเลือกได้ด้วยว่าจะเอา6ดาวตัวไหนอารมณ์ว่าประมาณว่าแจก8ดาวของ Line Ranger อะ Line Ranger เคยมีแจก8ดาวแบบเลือกตัวได้ไหมไม่มีมีอย่าง7 Night ก็พวกตัว7 Night อาจจะเป็นตัวท็อปเขาก็ผมไม่แจกง่ายๆแต่ก็แจกอยู่ทุกเดือนนะเดือนละตัวนะมันจะเป็นแค่แจก4ดาวนะก็ไปอัพเอาเองแต่มันเก่งไงแถมมีเปิดสุ่มได้เรื่อยๆอีกโอเคบ่นเยอะนะคือพอมาเทียบกับตอนเจอแล้วเปิดมา2ปีครึ่งทำไมแจกเทียบกับเกมเพิ่งเปิดมา200วันมันแจกต่างกันจังเลยวะอันนี้พอไหมเนี่ย17% พอแล้วนะขี้เกียจอัพแล้วมันมีเกียร์อะไรให้อัพอีกเดี๋ยวใส่นี้ก่อนแล้วกันนะ4ดาวโอเคมีสตันบอสได้ด้วยครับครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละ12วิ 80% เยอะแล้วนะสตาร์ทไปแล้วครับแต่สกิลไม่โดนมาเลยครับผมงงมากก็สตาร์ทแล้วทำไมไม่สกิลไม่โดนครับผมก็ได้แต่อะไรอะสับสนอยู่ในใจอะแบบสกิลโดนแล้วครับสกิลใส่มันแล้วแต่มันไม่สะดุ้งเลยสกิลไม่โดนไม่ใช่ดิสตาร์ทมันอยู่แต่ก็ฝ่ายเราก็จะได้รวบรวมกำลังไปตีมันใช่ไหมคือพอบอสมันสตันน่ะที่เหลือก็ตัวกระจอกนั้นน่ะฆ่าเราไม่ได้หรอกแล้วก็รวมกำลังเยอะๆมีทั้งตัวบัฟตัวทำเดเมจตัวของเพื่อนมาช่วยแต่สกิลไม่โดนสักทีครับสกิลของลาโอไม่โดนบอสสักทีผมก็งงเลยดิเฮ้ยอะไรวะกู อยู่ลาโอกู 3-4 ตัวไม่โดนเลยเหรอถึง3 ตัวไหมอ่ะอย่างน้อยก็3อ่ะถึงแน่นอนมันจะไม่โดนเลยเหรอผมก็ได้แต่คิดในใจแบบนี้เราช่วยไม่ได้วะทีแรกก็คิดเอ้ยมันปรับแก้ป่าววะมาดูคิดกูแล้วไปปรับแก้ป่าววะอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันแบบสุดยอดอ่ะเจองั้นผมก็อึ้งอ่ะถ้าจะอีโวไม่รู้ผมผ่านเควสทำเกียร์ของลาโอหรือยังทำไปแล้วนี่งั้นก็ไม่ต้อง
เกียร์เทพนะครับใครมีก็อัพอัพขึ้นไปนะครับโอกาสทองแล้วผมเพิ่งทำก่อนนั้นเนี่ยขี้เกียจรอไงพอไม่โอ้โหเกียร์หมดเกลี้ยงแล้วเหรอเหลืออะไรเยอะวะไอ้เกียร์นี่ก็ไม่เหลืออะไรเลยลูกแก้วของพิลิเนี่ยลูกแก้วก็โอเคแหละทำกระเป๋าขึ้นไหมเกียร์พิลิมันไหลไหลอะเพิ่มเจ็ดสกิลนี่นะสกิลก็เพิ่มเลือดแต่เพิ่มน้อยครับเพิ่มเลือดน้อยอาจจะอัพกระเป๋าขึ้นก็ได้ไปเอาไว้ที่หลังไปลุยด่านใหม่ดีกว่าเล่นอะไรก็บ่นตัวไหนดีตัววิ่งเร็วไว้ที่หลังแล้วกันนะลาโอเดินช้าๆประมาณนี้แล้วกันเอ้ยตอนเริ่มมันต้องกดเองนี่วะอ่ะก็แล้วแต่มันจะกดได้ไวขนาดไหนนะเสาร์อาทิตย์อาจจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับด่านใหม่ครับดูน่ารักดีสีสันสดใสมิสตี้กรีนฟอเรสต์อะไรกอกยาด็อกเตอร์แล้วเหรอแต่ตัวที่แจกควยแตกมากนะครับตัวที่แจกควยแตกมากต้องเล่นคำๆแล้วกันนะกดแรกก่อนด้วยลาโอผู้พิชิตผู้พิชิตคือลาโอโหทีเดียวตายเลยว่ะขั้น6แล้วเอาขั้น7เลยอ่ะเป็นไงอาสกะเทพไหมครับอาสกะเทพไหมครับสู้ได้เฉยเลยครับอาสกะพี่แกสตันให้ครบเลยครับคือที่จริงมันเล่นคนเดียวก็ได้มั้งตัวอาสกะเลยสู้ไม่ได้ก็ตีปั้มไหมครับอาสกะเพื่อนแบบแน่มากอะทำไมไม่ทันดูเนี่ยแต่เห็นมันยืนท้าลมมากแม้แนวหน้าเราจะตายไปแล้วโอ้ได้2ดาวเลยเว้ยตัวแจกก็ตัวแบบสุดยอดเลยผมก็ขี้เกียจบ่นแล้วอ่ะอีกสักตาครับแต่ระบบ PVP ฝั่งนู้นก็ห่วยนะห่วยแตกมันใช้ดวงไงมันใช้แต่ดวงเลยว่าใครจะเอาสกิลดีกว่ากันก็พอชนได้นี่ทำไมเขาปล่อยให้ง่ายได้ไงวะปะง่ายก็เคลียร์ปกติจะโดนเตะหน้าหงายตลอดนะรอบนี้ได้อัดเขาว่ะแล้วก็ตัวนี้หรือว่าเขาผมว่าเขาเลยปรับละมั้งแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะยื้อนานกันเว้ยโอเคพอแล้ว2ด่านพอไหวสบายสบายสี่ดาวล้วนผมเล่ง6ดาวนะเหมือนวิ่งไม่ค่อยเร็วด้วยพอแล้วไป PVP หัวร้อนทิ้งท้ายกันดีกว่าจะดีเหรอ คนบ้าอะไรหาเรื่องหัวร้อนอีกละก็ตีป้อมก่อนเหมือนเดิมนะครับถ้าตีแตกก็จบกันไปถ้าตีไม่ได้แล้วค่อยยื้อนะผมก็เอาประมาณนี้นะจัดแบบกลางๆมันมีอะไรอัปเดตใหม่วะไม่มีนี่มีแต่เปิดกระชากับด่านใหม่ผมถึงว่าบอกว่าอัปเดตแบบขอไปที่หรือว่าในด่านพิเศษอาจจะ
ดับอะไรง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่มีประกาศนะดูกันนะอันนี้ก็ต้องลองเล่นเองอะครับไปลองกันเองแล้วกันคือใครไม่เคยได้แล้วได้นี่ก็ยินดีด้วยครับแบบออกรัวๆเนี่ยแสดงว่าง่ายขึ้นใจดีขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็หลุดเล่น6ด่านหลุดมาชิ้นเดียวก็คงเหมือนเดิมดูช็อปสิก็ไม่ได้บอกว่าปรับเปลี่ยนราคานะเท่าเดิมไอเทมเหมือนเดิมเกียร์โบราณทั้งนั้นเลยครับเขาไม่เปลี่ยนให้เลยเกียร์พวกนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเก่าเกินละเก่าและเบาออฟมันต่ำกระเป๋าอาจจะพอทนใช้ได้บ้างยังพอมีประโยชน์แต่อย่างเงี้ยก็รอของใหม่ดีกว่าก็ดองไว้ครับเผื่อจะมีของดีเนี่ยสักวันไปเทียบกับเซเว่นไนท์ครับผมเซเว่นไนท์ก็มีของฟรีอย่างนี้ขายนะแถมตอนนี้ลดราคาลงมาอีกแล้วครับอารมณ์ประมาณว่ากบแดงของ8ดาวที่แรกตัวละเท่าไหร่ 150,000 ป่ะมันขึ้นเป็น 180,000 ใช่ป่ะ150,000 ขึ้นเป็น 180,000 ถ้าเป็นเซเว่นไนท์ก็ตั้งแรกตั้งไว้ 150,000 อาจจะลดมาเหลือ 120,000ตอนนี้เหลือเหมือนจะเหลือไม่ถึงแสนแล้วก็นั่นเหรอครับท่านผู้ชมช่างมันอย่างน้อยก็มีอะไรตื่นเต้นนิดๆครับรอสิ้นเดือนแล้วกันไทยก็ยื้อกันครับกดแรกก่อนแล้วกันสักขั้น5ขั้น6ไปจะยิงก็ยิงไปติดโล่ด้วยป่ะอยู่หน้าบ้านเองมันไม่นั่นเท่าไหร่โอ้โหตายเลยซุปเปอร์ด้วยไม่ไหวแล้ววะไหวปะวะผมก็กวาดได้อยู่นะโล่เขาก็หมดแล้วอ่ะเอาดิเรียบร้อยดีครับ Thunderstorm อ้าวมันเป็นไรมีตัวเร่งสปีดตัวเร่งสปีดไม่ติดอ่ะติดดิมีก็ต้องเยอะอารมณ์ลาโอคือถ้ามันแรงขนาดนี้ครับถ้าปล่อยพลังทีผมว่าแบบแขนขาดอะหัวไหล่หลุดไปทั้งยวงอะเนี่ยน้องเจอชื่อนี้ก็ตีเคินได้เลยนะน้องน่าจะได้แต้มเยอะตามสบายครับดูพี่จัดทีมด้วยแล้วกันแต่พี่ก็ใส่ไว้3ตัวแหละก็ยัดป้อมไปแล้วกันครับป้อมพี่ก็กะกะตามสบายเลยเนี่ยแต่ถ้าเจอนี้ก็ขอเลี่ยงแล้วกันไม่เอา S99 ผมจะตบเด็กอะอยากจะเอาแต้มไหมครับนี่ก็เกือบ 1,300 ละน่าถ้าอย่างเป็นอย่างนี้ผมน่าจะได้วันละเกิน 5,000 น่ะมันน่าจะเร็วขึ้นในการที่จะทำลาโอซูเปอร์มาสเตอร์ก่อนที่มันจะเปลี่ยนซีซั่นตอนนี้คิดในใจมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนซีซั่นดิก่อนที่มันจะอัปเดตกูเปลี่ยนอัพเต็มปุ๊บแม่งกากปั๊บแน่เลยว่ะมีแววเหมือนไอ้เจมอัดป้อมไงอับปุ๊บหวยปั๊บยิงแม่งเลยโอ้ทำไมล้มง่ายจังลาโอสกิลดีครับเกิดมาเพื่อสกิลนะครับเฮ้ยทำไมตายเกี้ยงเลยวะต้องผมงงเนี่ยทำไมตายเกี้ยงเลยอ่ะโอ้โหอันนี้จะแพ้ดิโอ้โหยอมละมั้งอ
เออมาแล้วเขาเหลืออะไรอีกวะลาโอไม่สกิลอะครับลาโอวิ่งมาต่อยเปล่าๆเขามีอะไรวะเขามีเยอะดิไม่ได้กดแร่สู้เลยโอ้เข้าไม่ถึงตัวด้วยซ้ำเออโดนอะไรวะเกี้ยงเลยโอ้จะเข้าไปไม่ได้ครับแนวหลังแม่งแสบมากครับคือมันเยอะไงไม่เป็นไรตัวโจมตีแกผมจะโอ้ชนะเกมนี้มันพลาดไม่ได้นะมันต้องกลับหูหลับตากดอย่างเดียวเลยไงก็บอกแล้วพอหล่นมาหน่อยก็สู้ได้ทีมก็ไม่เหนียวเท่าข้างบนไงข้างบนมันทีมเหนียวด้วยเออนี่ขนาดไม่เหนียวนะแต่ตัวเล็กๆเขาเยอะไงกดดูดิคือเห็นป่ะอยู่เป็น10ตัวงั้นนะคือถ้าคุณไม่ได้อาสกะมาขวาดไม่ได้ลาโอมาขวาดอย่างเหมือนอย่างไอดีหลักผมที่ไม่มีตัวพวกนี้เลยมันไม่มีทางสู้แล้วครับไม่มีทางสู้โดนัทมันโจมตีก็จริงมันไม่ได้โจมตีแนวหน้าสุดไงโจมตีช่วงกลางๆอ่ะแถมมันจะไม่ได้โจมตีด้วยเพราะมันเข้าลึกไปมันวิ่งไปลึกไปก็แหกโอ้โหหมดแล้ววะแรนดอมก็ได้วะเก่งๆจะมาทำไมเนี่ยเราจะเอากากาไปไม่ได้ว่ากากแบบแต้มน้อยๆอ่ะแม่งสุ่มแชมเปี้ยนหนึ่งมาให้หมดเลยที่จะเอาน้อยๆแม่งสุ่มเยอะๆมาให้คือมันมาอะไรกับสมองแล้วเปล่าวะรู้ได้ไงว่าเราอยากเจออ่อนๆแม่งสุ่ม S99 ให้เพียบเลยหรือว่ามีแต่ S99งั้นเอาแต้มน้อยๆแล้วกันนะแบบแต้มเราติดลบเยอะๆถ้าแพ้คนนี้ก็ได้โอเคดูตัวแล้วสู้ได้คือถ้าเขาไม่ได้ตัวใหม่ๆหรือได้ตัวท็อปๆแบบทำมาเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยก็สู้ไปครับยัดป้อมก่อนเหมือนเดิมครับจริงๆผมก็มีสเต็ปของผมนะเช่นปล่อยนี่แล้วก็ปล่อยไอ้นี่ไปจะได้วิ่งเร็วขึ้นอ้าวจบแล้วขอบคุณครับที่สนับสนุนตีคืนได้นะครับเอาเลยเอาให้หมดเลยไปกำลังไหลๆจากนี้มาน่ากลัวไหมน่ากลัวอยู่มีมังกรโอ้เยอะเลยนะน่ากลัวมังกรอะครับมังกรมันจะทุบแนวหลังเราตายหมดเนี่ยเอ้ยไม่อยากเล่นชั้นนะครับขอลงไปที่เดิมได้ไหมมันขึ้นมาที่หนึ่งแล้วเอ๊ะขึ้นหลักลงก็ได้ครับไม่ต้องแคร์อะไรมากเท่เดียวอะไรดีล่ะหลังสี่ทุ่มเล่นรอบหนึ่งก็ตกชั้นพอข้ามวันมาก็เลื่อนชั้นในประมาณนี้น่าจะแปลกดีไปลาโอผู้พิชิตมาแล้วผู้พิชิตคือลาโอเมเทโอคือลาโอกดแร่ด้วยครับถ้าตีไม่แตกก็เออเรียบร้อยอารมณ์มันประมาณว่าถ้าเทียบเรนเจอร์แล้วมันถ้าเรนเจอร์เขาไม่ได้เก่งกว่าเราอะเหมือนเราจะชนะเลยอะเหมือนมันจะไม่สู้เราแต่ถ้าเรนเจอร์เขาเก่งกว่าก็จะสู้แบบกดครบทุกไอเทมแชร์ก่อนกูอีกอะไรประมาณนี้ครับขึ้นมาแล้วดูตัวสู้ได้ไหม140ตัวไม่สำคัญแต่มีอาสกะว่ะแต่มีเยอะด้วยอ่ะปะคือถ้ากดสู้กันอย่างเงี้ยผมว่าสู้ได้นะแต่ถ้าเป็นเรากดสู้กับบอทเนี้ยไม่แน่ใจว่ะคือเพราะมันจะออกมาเยอะเกินมากกว่าปกติกดแรกทีหนึ่งลาโอผู้ชิดไปยิงป้อมไม่เข้าเลยเออเข้าแล้วผู้ชิดไปซุปเปอร์ด้วยแล้วกันกดแรกแม่งเลยดูท่าจะได้ยื้อ
ดตัวปั๊มแล้ววะยิงก่อนดีกว่าโหประสานเสียงเลยเรียบร้อยครับคือกลัวมันเอ้ยมันใช้โลกแล้วนี่วะคือถ้าเขายังไม่ใช้โลกอ่ะถ้าเราได้จังหวะยิงเมเทโอไปเลยดีกว่าหรือถ้าไปยิงรอหลังจากนั้นก็อาจจะติดโลกก็เสร็จทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยครับเล่นคำอัปเดตก็มีแต่อย่างที่เขาบ่นกันนะอัปเดตแต่เสียตังค์ชวนเสียตังค์อย่างเดียวด่านใหม่ก็สมบัติเพิ่มเลือดป้อมไม่รู้เหมือนกันว่ามันป้อมเหล็กป้อมผมป้อมไก่มันเพิ่มไปก็เท่านั้นยังไม่มีประโยชน์ที่เหลือก็เล่นค่าเวลาครับรอลุ้นตอนสิ้นเดือนแล้วกันเก็บทรัพยากรแนะนำเพิ่มแล้วกันคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้อะไรอะไรบ้างแนะนำให้เก็บเมทัลเลียนตรงนี้ไว้ครับนะเงินสดก็ต้องเก็บละมั้งเพราะห้องทดลองไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่มันคงจะให้เราหาใหม่ทั้งหมดแล้วครับมันไม่ให้เราใช้ของเก่าหรอกไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่เขาแล้วกันโอเคนี่ก็น่าจะสบายใจผมแล้วส่วนวอลเลย์บอลครับไงดีล่ะก็รู้สันดานเขาแล้วกันนะแต่ก็ไม่ต้องไปไล่โจมตีเขาหรอกแต่ให้รู้ว่าเห็นแม่งเท่ๆอย่างนั้นการ์ตูนสนุกสนานดีสอนคนดีแต่ชีวิตจริงมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่าไปไว้ใจมันก็เป็นอสรพิษได้มันก็เป็นงูพิษได้เป็นตัวร้ายได้เหมือนกันคือก็ตั้งเป้ากับเขาไว้สูงไงว่าสเปคโอ้โหญี่ปุ่นมันเหนือล้ำกว่าเราเว้ยยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยผมดูตอนนี้แล้วโอ้โหโดนคนยิ่งใหญ่โกงนี่มันแบบผิดหวังเลยไงแล้วเราจะกระชากมันลงมาไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้ไงครับโอเคน้องก็อย่าหัวร้อนตามพี่แล้วกันก็ดูขำๆไปเดี๋ยวจะมีแข่งที่บ้านเราด้วยไม่รู้เดือนไหนก็คงจะสนามแตกแน่นอนคือถ้ามันสู้ที่ประเทศเราอ่ะมันแพ้เรา 3-0 เซตครับแพ้แบบสู้ไม่ได้แข่งบ้านมันเอาจนมันชนะได้ครับโอเคไหมล่ะแต่จะพายไปถึงบอลคัดบอลโลกนะบอลโลกไทยกับญี่ปุ่นเรายังสู้เขาไม่ได้นะครับพื้นฐานเขาแน่นกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะแพ้นะก็ต้องดูซิโก้ครับคือก็ต้องเห็นซิโก้ว่าจะเน้นผลแล้วนี่อาจจะเล่นไม่สวยงามพูดสไตล์นี้นะก็อาจจะมีอุดบ้างครับเล่นโยนยาวแล้วโต้กลับบ้างอะไรประมาณนี้อาจจะไม่สวยงามครับแต่ก็คือถ้าชนะได้ก็โอเคนะเรื่องนั้นไว้ที่หลังครับเอาวอลเล่ก่อนเป็นกำลังใจให้สาวๆด้วยถึงว่างๆจะมาบ่นใหม่แล้วกันว่าทำไมถึงชอบดูวอลเลย์บอลหญิงเฉพาะหญิงด้วยนะวอลเลย์บอลชายไม่ดูหญิงไทยด้วยหญิงไทยชอบบอกไว้วันหลังแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ